สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวหลอดไฟแบร์โบนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเห็นไหมโอเคครับคุณผู้ชมปกติผมจะมีอยู่นะตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะฮะทีนี้ชอบแสงของมันนะครับก็เลยซื้อมัน3ตัวเลยนะครับปกติจะซื้อตัวเดียวนะแล้วก็ขายไปแล้วนะครับก็เลยมาซื้อ3ตัวนะโอเคราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยน่าจะประมาณ 2,600 กว่าบาทนะครับผมเลือกเป็นสีดำนะมันจะมีดำมีแดงนะครับแล้วก็มีทองแดงนะ3สีนะครับโอเคผมได้มาเป็นสีดำตัวนี้นะครับนะฮะโอเคแกะกระดูกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับUSB นะครับเดี๋ยวผมลองเทสไฟแสงไฟดูนะเทสแสงไฟดูนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่อย่างสวยนะครับมันไม่ใช่แสง LED นะคุณผู้ชมมันจะเป็นหลอดไส้เหมือนที่ร้านพวกร้านกาแฟชอบใช้กันนะมันเป็นหลอดไส้นะครับผมมันไม่ใช่ LED นะนี่แหละครับเหตุผลที่ผมซื้อเพราะว่าผมหลงไหลในแสงมันมากเลยนะฮะโอเคปิดก่อนโอเคได้มาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะสวยมากนะสีดำสวยมากเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับไฟมันจะมี2ระดับนะครับระดับแรก100ลูเมนนะครับระดับที่2 50ลูเมนนะฮะ100ลูเมนผมทดสอบดูแล้ว เวลาคุณเปิด100ลูเมนเนี่ยเวลาคุณมองเนี่ยมันจะแสบตานะครับผมแนะนำนะให้คุณเปิดแค่50ลูเมนก็พอคุณก็จะสามารถดูไฟนะครับดูไฟได้เลยจากไอตัวนี้เนี่ยแบร์โบนตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้มีที่เกี่ยวมาให้3อันนะครับผมนี่1 2 3นะครับโอเคมาดูแสงกันใหม่ครับว่ามันสวยขนาดไหนลองเปิด50ลูเมนก่อนนี่คือ50ลูเมนนะครับ50ลูเมนนะเห็นไหมสามารถดูได้นะครับผมโอเคทีนี้ลองเปิด100ลูเมนดู100ลูเมนไหนล่ะปึ๊บสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเห็นไหมนี่คือ100ลูเมนนะคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับแสงสวยมากผมชอบนะผมก็เลยซื้อเลยนะครับผมถ้าไม่ดีจริงผมไม่ซื้อนะแต่ว่าโอ้โหสวยจริงๆนะครับแบบโบนเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมีสักอันหนึ่งนะครับสำหรับสายกลางเต็นท์นะผมว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองห้อยดูดีกว่านะว่าแสงมันจะสวยขนาดไหนนะครับผม